อามาแล้วนี่ลดได้อีกไหมฮะทองคำก็20,000กว่าแล้วนะครับวิทย์ไปดับวิทย์ไปดับต้องปลูกช่วยแล้วหลวงปู่อาจจะบอกว่าต้องช่วยอาม่านะต้องช่วยกันเช่านะโอเคนะครับผมเช่าอาม่าครับสวัสดีครับผมเอ็มมาเทพนะครับก็วันนี้ครับเดินทางมาเช่าพระนะครับที่บ้านอาม่านะครับอาม่าก็เหมือนกับส่งพระมาโดยให้อาเจกนะครับส่งรูปมานะครับก็เลยมาเช่ากันถึงที่บ้านเลยนะฮะซึ่งพอมาดูปุ๊บเนี่ยก็มีพระหลายองค์เลยนะครับเห็นไหมฮะแต่จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพระเครื่องของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความชำนาญนะฮะองค์นี้เนี่ยอาม่าก็เมตตาแบ่งให้นะครับใช่ไหมฮะองค์นี้ก็คุยกันไปเบื้องต้นนะครับก็องค์นี้จบไปเท่าไหร่ครับอาม่า60,000อาม่าจะเอา60,000นะครับก็วันนี้พอมาถึงสถานที่ปุ๊บอาม่าบอกว่าก็โทษครับอาม่าตอนนี้อาม่าเป็นอ๋อครับก็อาม่าแจ้งว่าเหมือนอาม่าเดี๋ยวจะเอานำเงินไปใช้ไปรักษาครับพอผมมาถึงปุ๊บอาม่าบอกขอ60,000ก็ให้อาม่า60,000นะฮะก็ไม่ได้ต่ออะไรอาม่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราดูแล้วเราไหวเราก็เช่าอาม่านะครับแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือกันอาม่าเมตตาแบ่งพาให้ผมก็นำเงินให้อาม่านะครับก็เป็นอะไรที่สองฝั่งวินวินอาม่าวินไหมฮะวินอาม่ายกนิ้วโป้งเนี่ยฮะคิดว่าเอาเป็นว่าใครมีพระเครื่องหลวงปู่โตนะครับอยากปล่อยให้ผมเช่าก็ติดต่อมานะครับอย่างวันนี้นะครับมาเช่าองค์เดียวก็มานะฮะก็ดูอยู่ที่มาแล้วเนี่ยจะแบ่งให้กี่องค์จริงๆวันนี้มีหลายองค์ครับแต่มาบอกว่าอีกองค์นึงเนี่ยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอีกองค์นึงเนี่ยเป็นทีเด็ดอีกองค์นึงนี่รุ่นอะไรอาม่าจัมโบไอ้มันอยากปลดหนี้นี่ฮะอาม่าบอกอีกองค์นึงเป็นรุ่นปลดหนี้นะครับองค์นี้ปล่อยไหมอาม่าอยากจะปล่อยแสนหนึ่งนะโอ้อาม่าบอกว่าปล่อยแสนหนึ่งอาม่าบอกว่าอยากจะปล่อยแสนหนึ่งนะครับผมก็เลยบอกว่าอาม่าเลี่ยมทองด้วยอ๋อองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมทองครับจริงๆถามว่าแสนหนึ่งเนี่ยเช่าได้นะครับผมแต่ถ้าผมเช่าไปเนี่ยผมจะปล่อยใครตอนเนี้ยจะปล่อยใครตอนเนี้ยแต่จริงๆแสนหนึ่งสูงไปนะอาม่านี่เท่าไหร่นะ90,000อาม่าบอกว่า90,000นะเดี๋ยวทองคำก็เกือบบาทแล้วอ่ะขอดูหน่อยครับอาม่าขออนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นคือจริงๆถนัดหลวงปู่โตครับพี่ครับเจกอันนี้ก็เป็นปิดตาปลดหนี้นะครับเป็นรุ่นปิดทองกรรมการนะฮะอาม่าแจ้งว่าขอ100,000นะครับผมก็ยังลังเลอยู่นะฮะ100,000มีทองคำเนี่ยทองคำเกือบบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็20,000กว่าแล้วอาม่าแล้วนี่ลดได้อีกไหมฮะได้ไหมฮะทองคำก็20,000กว่าแล้วนะครับก็70,000กว่าโอ้โหเป็นนี้บ่อยไหมฮะไม่ตกงานเป็นปกติเป็นบ่อยไหมอ๋อตกใจนึกว่าหลวงปู่ไม่ให้ปล่อยไม่ให้ไปหรือเปล่าไฟดับไงเหมือนหลวงปู่บอกว่าอุ้ยห้ามปล่อยนะต้องเก็บเอาไว้นะหลวงปู่ช่วยนะหลวงปู่อาจจะบอกว่าต้องช่วยอาม่านะต้องช่วยกันเช่านะอาม่าอันนี้เท่าไหร่ครับ95,000เอาที่อาม่าอยากได้แล้วกันอยากได้95,000ใช่ไหมอันนี้อาม่าบอกเท่าไหร่นะ60,000สององค์เท่าไหร่ครับอาม่าก็ 60,000 กับ 95,000 เป็น 15,500 เออ15,000 15,500 อย่าเพิ่งนะอาม่า 155,000 155,000 อาม่าอยากได้ราคานี้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมเช่าอาม่าครับถือว่าวันนี้มาแล้วอยากจะช่วยอาม่าด้วยอาม่าก็แบ่งให้ละไม่เป็นไรผมไม่ต่ออาม่าแล้วกันถือว่าวันนี้มาเนี่ยวินวินทั้งคู่ช่วยๆกันนะอาม่าก็ได้บุญด้วยนะอาม่าเนาะด้วย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 ครับอาม่าครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับวันนี้ผมจ่ายเงินอาม่า155,000นะครับพอคุยกับอาม่าแล้วก็รู้สึกถูกใจอาม่าด้วยครับอาม่าเป็นคนตรงนะจริงอาม่านี่เป็นเซียนใหญ่นะเซียนใหญ่โอเคครับผมเช่าอาม่า155,000แต่ขออนุญาตโอนเงินให้ได้ไหมฮะโอนเงินให้ได้ไหมโอนเงินอ่ะได้ไหมอันนี้โอนเงินมือไหมโอนตอนนี้ได้ป่ะคะได้เดี๋ยวโอนตังค์ให้เลยครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาเงินสดมาไงมีเงินสดได้ไหมมีเงินสดมาครับอาม่าแต่มีมาไม่ถึงได้ไหมมีเท่าไหร่ผมมีมา50,000นะครับนั้น2องค์ขอมา50,000ได้ไหมฮะได้ไหมทำบาทหนึ่งนาครับโอ้ฮ่าถูกนะคุ้มอ่ะก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าอาม่าแบ่งมาผมก็เช่า
คืออยากจะช่วยอาม่าด้วยครับอาม่าก็แบ่งมาด้วยเนอะแล้วก็เหมือนกับอาม่าเขาก็เอาเงินไปรักษาด้วยนะครับเราก็เหมือนได้บุญไปด้วยแล้วเราก็ได้บุญไปด้วยแล้วเราก็ครับผมก็อาม่าผมมีเงินอยู่ฮะขอเบอร์หน่อยนะเว้ยได้ครับอันนี้ผมมี 50,000 แล้วเดี๋ยวผมโอนให้เพิ่มอีก 100,000 50,000 อันนี้ให้มา 50,000 แล้วโอนเพิ่มอีก 100,000 ใช่ไหมฮะเก้าไรวะ60,000ได้60,000แต่90,000ก็เป็น150,000 5,000อ๋อเท่ากับว่าให้50,000ก็อีก150,000อีก150,000โอ้โหอาม่าไม่ธรรมดานะครับถึงอาม่านี่แข็งแรงมากนะโอ้โหสมองอย่างนี้เลยครับสุดยอดมากใช้งานอยู่ด้วยโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมครับอันนู้นคิดดูดีว่าคิดถูกไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมให้อาม่าก่อน 50,000 นะแล้วผมโอนให้อีก 100,000 กับ 5,000 นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมโอนให้อาม่าเพิ่มเติมโอนให้มาเพิ่มเติมนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวผมปิดรายการเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเงินกับสลิปอีกทีนึงโอเคครับพี่นับเงินก่อนฮะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาไปว่าผมจะโอนเงินเพิ่มให้อาม่าอีก 100,000 กับ 5,000 แล้วกันเนาะพอดีแบตจะหมดแล้วผมไม่ได้เตรียมมาด้วยวันนี้ก็เป็นว่าเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆพี่ FC ทุกท่านนะถ้ามีพระเครื่องหรือมุโตะอยากปล่อยให้เช่าบูชานะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ LINE @ไซมาเทพนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่มาเทพเพราะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ผมก็หลังจากวันที่ไปเช่าพระอาม่าท่านนึงมานะครับผมก็กลับมานะครับใช้ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 วันนะวันนี้ก็มานั่งแกะพระนะเพราะว่าทางลูกค้าเนี่ยอยากจะเห็นพระปิดตาปลดหนี้นะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงพอพระองค์เนี่ยทายเพื่อนๆดูครับด้านหลังเขาจะเลี่ยมปิดมานะเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยครับก็คือพระเขาเลี่ยมปิดมาผมก็เลยต้องมานั่งแกะพระนะเพื่อที่จะให้คนที่จะมาเช่าครับได้ดูนะฮะสรุปเลยนะผมแกะมานะฮะอยากจะแจ้งว่าพระรุ่นเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นพระเก่านะครับที่มีการเลี่ยมเดิมนะครับเทียนอัดเข้ามาเยอะมากนะครับทำให้พระเนี่ยเห็นไหมฮะด้านหลังเนี่ยมีแต่รอยเทียนหมดเลยครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีร่องรอยของพระที่มีน้ำเข้าบ้างนะฮะก็สรุปเลยเดี๋ยวผมแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันพร้อมกันเลยนะฮะลองดูนะฮะรอรุ่นกันนะครับเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยนะครับพระเนี่ยต้องบอกว่าผิวเขาเนี่ยเปิดหมดเลยนะครับเพราะว่าโดนเทียนไปอุ่นด้านหลังนะฮะส่วนด้านหน้านี่ก็แกะออกมาก็เห็นไหมครับด้านหน้านะครับเรียบร้อยดีนะฮะแต่ด้านหลังนะครับโดนเทียนเยอะมากๆนะครับสรุปเลยนะครับการเช่าพระเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เราได้กำไรบ้างจากการที่เช่านะครับอาจบางครั้งอาจจะมีขาดทุนบ้างนะครับที่เจอพระเกณฑ์นะครับบางครั้งเนี่ยจะมีการเท่าทุนบ้างนะครับถ้าพระที่ได้มานะครับเราสภาพไม่สมบูรณ์นะครับอย่างองค์นี้นะฮะก็ถือว่าสภาพพระอาจจะไม่สมบูรณ์ละก็ผมก็เข้าใจละก็ถือว่าวันนี้เราเหมือนได้ทำบุญเหมือนได้ช่วยอาม่านะครับให้อาม่าเนี่ยนำเงินไปรักษาตัวนะครับเพราะอาม่าท่านเองก็เป็นอัมพฤกษ์นะฮะก็ได้บุญนะครับผมก็รู้สึกโอเคแล้วแฮปปี้แล้วแค่จะให้เพื่อนๆได้รู้ถึงว่าบางครั้งเนี่ยอาชีพพระเนี่ยก็เป็นอาชีพนึงที่มีทั้งกำไรมีทั้งขาดทุนและมีทั้งเท่าทุนนะฮะแต่เราก็ทุกคนนะครับที่ชื่นชอบอาชีพนี้ก็ยังคงเดินทางอยู่ในสายนี้ครับเพราะเป็นสิ่งที่เรารักนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากจะมาแชร์ความรู้สึกที่ผมมีนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการเล่นพระเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องได้กำไรเสมอไปนะฮะเราทำเพื่อสังคมบ้างนะครับทำในสิ่งที่เรารักด้วยนะฮะแค่นี้นะครับก็มีความสุขแล้วครับ